สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําตัวน้ำสุกี้นะคะน้ำสุกี้นี่แล้วก็มีหมูวันนี้เราจะใช้หมูสันในนะคะแล้วก็กุ้งค่ะแล้วเราจะใส่แป้งมันนะคะแค่หนึ่งช้อนอย่างนี้ไม่ต้องเต็มมากนะคะแล้วก็น้ำมันหอย2 ช้อนโต๊ะ2 ช้อนนะคะทีนี้หมูเราจะมาหมักเนี่ยเราต้องหั่นชิ้นบางๆนะคะหั่นชิ้นบางๆนะคะหมูเราจะหมักมันจะได้เข้าเนื้อนะคะชิ้นบางๆค่ะบางๆอย่างนี้เลยนะคะแป้งมัน1 ช้อนโต๊ะทานข้าวแล้วก็ซอสหอยนางรมนะคะ2 ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวสุกขาวเบอร์หนึ่งนี้นะคะ1 ช้อนโต๊ะเมื่อกี้ใส่ไปแล้ว1 ช้อนโต๊ะนะคะอันน้ำมันพืชก็ใส่น้ำมันพืชสัก1 ช้อนโต๊ะนะคะน้ำมันงาค่ะน้ำมันงาสัก2 ช้อนน้ำตาลทรายนะคะครึ่งช้อนนะคะแล้วเราก็มาคลุกค่ะสุกี้โบราณนะคะสุกี้โบราณค่ะแต่วันนี้เราใส่กุ้งกับหมูใช้สันนอกค่ะแต่ว่าจะใส่เนื้ออย่างอื่นไม่ได้นะคะหรือว่าเป็นปลาหมึกสดหรือปลาหมึกกรอบก็ใส่ลงไปได้นะคะสุกี้โบราณทีนี้เราก็จะเราจีนนะคะ2 ช้อนโต๊ะหมักว่าอย่างนี้ค่ะประมาณหมักแล้วคลุกให้ทั่วๆแล้วพอเสร็จแล้วนะคะแล้วก็หมักเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะเก็บไว้ในตู้เย็นจะ1 ชั่วโมงหรือ2 ชั่วโมงก็ได้ถ้าเราเวลาจะทำเราก็ออกมามันจะได้นุ่มหมูมันจะได้นุ่มแล้วก็มีรสชาติเข้าเนื้อดีอยากคลุกให้ทั่วๆนะคะอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็เก็บไว้ตู้เย็นก่อนเก็บไว้ตู้เย็นก็1 ชั่วโมงก็ได้นะค่ะทีนี้2 ชั่วโมงผ่านไปแล้วนะคะเราก็จะมาเติมไข่ใส่ไข่2 ฟองนะคะใส่ไข่2 ฟองค่ะทีนี้น้ำก็เดือดแล้วค่ะแล้วก็ทำการคลุกให้ทั่วๆค่ะนี่น่าจะใส่ซุปก้อนหมูนะคะใส่สักครึ่งลงไปทำน้ำซุปให้มันหวานอ
เดือดขึ้นมาแล้วเราก็ใส่ผักกาดขาวนะคะผักบุ้งจีนนะคะต้นพึ่งใช่ค่ะวุ้นเส้นนะคะพอเดือดขึ้นมาก็ใช้ได้แล้วค่ะปิดไฟเลยนะคะเดี๋ยวเรามาเสิร์ฟใส่จานค่ะเวลาเราหั่นหมูต้องหั่นแผ่นใหญ่ๆนี้นะคะเวลาสุกี้จะได้น่าทานนะคะสุกี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในเสิร์ฟอยู่ในชามนะคะแล้วประทานกับน้ำจิ้มสุกี้อันนี้เลยนะคะอันนี้ดูย้อนหลังได้นะคะเป็นสุกี้สูตรโบราณค่ะขอบคุณที่ติดตามชมนะคะพบกันหน้าพบกันใหม่สวัสดีจ้า